อีเวนต์สำคัญเดือนเมษายนมีอะไรบ้างวันนี้ฟังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันพฤหัสที่30มีนาคมนะครับอยู่กับผมแน็กวรเมธจันเสน Investment Consultant จากทาง Merkle Capital ครับก็เรียกได้ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคา Bitcoin เนี่ยปิดแท่งเขียวทั้ง2แท่งเลยนะครับผมโดยปัจจุบันเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ $28,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่30มีนาคมช่วงสิ้นเดือนถูกมั้ยฮะแล้วก็ใกล้ที่จะเข้าสู่เดือนใหม่เดือนเมษายนหลายๆท่านเนี่ยก็เตรียมที่จะไปเล่นสงกรานต์กันแต่ว่าโอเคแหละก่อนที่จะพักผ่อนไปเล่นสงกรานต์กันเนี่ยผมก็มีข่าวนะผมว่ามีอีเวนต์สำคัญในเดือนหน้าเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมว่าแต่อีเวนต์เนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรบ้างแล้วก็ควรที่จะเตรียมแผนรับมือยังไงเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก็อีเวนต์สำคัญในเดือนเมษายนเนี่ยครับผมคัดมาให้4อีเวนต์สำคัญเลยนะครับผมก็เริ่มต้นจากวันที่7เมษายนนะครับผมก็คือการประกาศอัตราการว่างงานนะครับผมของทางอเมริกานะครับแล้วก็วันที่12เนี่ยมี2อีเวนต์เลยนะครับผมก็คือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อรวมไปถึงการอัปเกรด Ethereum Chimera ด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายในช่วงสิ้นเดือนเมษายนวันที่27นะครับผมก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP Growth Rate นะครับผมซึ่งแน่นอนเลยว่า3เหตุการณ์เนี่ยที่ไม่ได้รวมตัวของ Ethereum Chimera Upgrade นะครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วกันทำให้ทาง Fed เนี่ยครับผมตัดสินใจนะครับผมในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้เท่าไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าโอเคแหละในตัวดอทพอต Fed ที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าจะขึ้นที่ 5.1% ถูกไหมฮะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าหาก3ตัวเลขนี้เนี่ยมันไกลกว่าคาดไปค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อาจจะส่งผลหรือว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งผลกระทบแล้วกันที่ทำให้ Fed เนี่ยเปลี่ยนแปลงนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะครับผมแต่ว่าโอเคแหละในส่วนของ Ethereum Chimera Upgrade เนี่ยคืออะไรเนี่ยแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งปิดรายการแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยครับก็การอัปเกรด Shanghai Capella นะครับผมหรือเรียกกันว่าการอัปเกรด Ethereum Chimera บน Ethereum Chain เนี่ยเป็นการอัปเกรดที่เน้นในเรื่องของการถอน Staked Ethereum หรือว่า Ethereum ที่ถูก Stake ไว้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ Ethereum เนี่ยมีการอัปเกรด The Merge นะครับผมในช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับผมหรือว่าประมาณครึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดจากระบบ Proof of Work เป็น Proof of Stake ถูกมั้ยครับแต่ว่าปัญหาก็คือการที่ Stake Ethereum เนี่ยเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ Ethereum Chain เนี่ยจะต้องใช้ Ethereum สูงถึง32 ETH เลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเรื่องของการถอนออกจากระบบได้ด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยการอัปเกรด Ethereum Chimera ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญนะครับผมสำหรับชาวคริปโตแล้วก็ชาว Ethereum Maximize ด้วยนะครับผมที่ต้องจับตามองเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการอัปเกรด Chimera เนี่ยก็เป็นการใช้งานนะผมโดยคาดว่าจะเกิดในช่วงตี 5:27 นาทีเช้าวันที่13เมษายนนะครับผมก็คือวันสงกรานต์วันแรกเลยนะครับผมตามประกาศที่เคยมีออกมานะครับซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเลยว่าจะเปิดให้ถอน Ethereum ที่ถูกเซฟไว้เป็นครั้งแรกนะครับผมนอกจากนี้เนี่ย Chimera ก็ยังมีการปรับปรุงเครือข่ายในส่วนอื่นๆด้วยนะครับผมเช่นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมนะผมก็มีการปรับให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมบางอย่างนะครับโดยการอัปเกรดนี้เนี่ยก็มีการทดสอบบน Testnet เป็นจำนวนมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมขอสรุปให้ฟังสั้นๆเลยแล้วกันนะครับผมว่าการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้งข้อดีข้อเสียต่อ Ethereum ยังไงบ้างนะครับผมรวมไปถึงเหรียญที่อยู่ในกลุ่ม Liquid Staking ด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ขออนุญาตพูดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ Ethereum ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าพอเปิดให้ถอน Ethereum ที่ถูก Stake ไว้ประมาณครึ่งปีแล้วเนี่ยจะมีผลอะไรบ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คาดการณ์ว่าในระยะสั้นเนี่ยครับจะต้องมีการเทขายจากคนกลุ่มที่ Stake ไว้แน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขายเพราะว่าล็อกเหรียญไว้นานแล้วการขายเพราะว่าอยากเปลี่ยน Ethereum ให้เป็นเหรียญอื่นๆนะผมหรือว่าอาจจะเป็นการขายเพราะว่าต้องการใช้เงินนะครับผมเพราะว่า Ethereum ที่ถูกล็อกไว้เนี่ยก็จำนวนไม่น้อยเลยถูกมั้ยฮะ32 ETH เนี่ยก็เป็นจำนวนหนึ่งเลยนะครับยังไม่รวมถึงบางกลุ่มเนี่ยที่อาจจะขายเพราะว่าต้องการเก็งกำไรจากราคาเหรียญ Ethereum ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการอัปเกรด The Merge เนี่ยตั้งแต่วันที่15กันยายนจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย Ethereum ก็มีการปรับตัวนะครับราคาสูงขึ้นกว่า300ดอลลาร์ต่อ1 ETH เลยนะครับผมซึ่งอาจจะไปคูณ32ดูก็ได้นะครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยกำไรไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้วยแน่นอนว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาข้างต้นอย่างที่ผมบอกได้นะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้การเข้าถึง Ethereum เนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการโดนล็อก Ethereum ที่จะนำเข้าไป Stake ด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้การคาดการณ์นะครับว่าคงจะมีอีกคนอีกจำนวนหนึ่งเลยนะครับผมที่จะสนใจ Stake Ethereum มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังไม่รวมมาถึงปัญหานะครับผมปัญหารองนะครับผมที่ทีมงานเนี่ยได้มีการแก้ไขก็คือการเพิ่มสภาพคล่องนะครับผมแล้วก็การลดค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งผมมองว่านักลงทุนที่อยู่ในเชนอื่นๆเนี่ยก็เล็งเห็นนะครับผมประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะขยับเข้ามาสู่เชนอีเธอเรียมมากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับผมแล้วผมก็หวังว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถชั่งน้ำหนักดูได้แล้วกันนะครับผมว่าผลดีกับผลเสียส่วนไหนจะมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนแล้วก็นำไปปรับเข้ากับกลยุทธ์ของแต่ละท่านได้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผลกระทบต่อเหรียญกลุ่ม Liquid Staking นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นพอสมควรนะครับผมจากภาพเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าบางตัวเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า 10% แล้วเนื่องจากว่าใกล้อีเวนต์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งแน่นอนเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมองนะว่าเป็นผลกระทบโดยตรงเลยนะครับการอัปเกรดครั้งนี้ต่อเหรียญกลุ่ม Liquid Staking เนื่องจากว่าการฝากโดยตรงกับ
Ethereum Chain เนี่ยก็สามารถที่จะถอนออกมาเองได้แล้วนะครับผมแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่าการ stake Ethereum โดยตรงเนี่ยก็ยังมีขั้นต่ำอยู่ที่32 ETH นะครับซึ่งถ้าหากว่า Ethereum เนี่ยมีการขยายเครือข่ายสามารถดึงคนจากเชนอื่นๆมาได้แบบที่ตั้งใจไว้เนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากที่จะ stake Ethereum สูงถึง32 ETH ก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าอาจจะมีผลดีเกิดขึ้นนะผมตกมาถึงกลุ่ม Liquid Staking เช่นเดิมได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งก็ต้องมาจับตาดูกันแล้วกันนะครับว่าเหรียญในเซกเตอร์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงถัดไปในอนาคตนะครับหลังจากที่อัปเกรดเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งผมก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนท่านนำไปตัดสินใจกันได้ดียิ่งขึ้นแล้วกันนะครับผมว่าจะตัดสินใจในเหรียญกลุ่ม Liquid Staking ยังไงบ้างแม้ว่าจะมีในพอร์ตหรือไม่มีในพอร์ตก็ตามนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการ Crypto Coffee วันนี้นะครับก็หวังว่าหลายๆท่านเนี่ยจะนำข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆเนี่ยไปปรับใช้กับพอร์ตของตัวเองแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในช่วงสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าหรือว่าในอนาคตยาวๆไปเลยก็ได้นะครับผมก็หวังว่าจะได้รับความรู้ไปแบบเต็มอิ่มแล้วกันแบบที่ผมตั้งใจให้แล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบรายการดีๆคลิปดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็รบกวนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตาม Crypto Coffee นะครับทุกเช้าวันพฤหัสแล้วก็วันอังคารนะครับผม 7:00 นตรงที่ YouTube Crypto My Group ได้เลยนะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยก็วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับโลกของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมแน็กบุญเวชเสนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ